ขยายธุรกิจได้อย่างเต็มรูปแบบเพราะเนี่ยทุกสาขาเนี่ยนะครับนอกจากมีพนักงานมีสินค้านะครับรับออเดอร์รับใบสมัครชำระเงินอะไรได้ต่างหากแล้วเนี่ยเรายังมีห้องเทรนนิ่งห้องประชุมให้ด้วยเพื่ออะไรเพื่อที่ทางสมาชิกที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยนะครับสามารถมาใช้ห้องประชุมห้องเทรนนิ่งในการสร้างธุรกิจได้นะครับแล้วอันนี้มันก็จะเข้ากับระบบที่บริษัทของเราได้จัดไว้นะครับซึ่งทางสมาชิกเนี่ยเขาจะต้องมีการจัดเทรนนิ่งอยู่เป็นประจำสม่ำเสมอและทางบริษัทเราเนี่ยเราก็จะต้องมีการจัดงานซึ่งใหญ่ขึ้นมาอีกระดับหนึ่งพอเขาจัดเทรนนิ่งตรงนี้ตรงนี้จัดประชุมตรงนี้ปุ๊บก็จะรวมคนกันมาเข้ากับการประชุมใหญ่ที่บริษัทจัดอีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็จะเป็นวัฏจักรในการสร้างธุรกิจอย่างเงี้ยไปนะครับงานที่ทางบริษัทจัดแล้วก็สนับสนุนสมาชิกนี้มีอย่างเช่นอะไรบ้างคะก็ยกตัวอย่างเอาเป็นถ้าเป็นกรุงเทพก่อนแล้วกันนะครับเราก็จะมีงานที่เราจัดขึ้นทุกเดือนนะครับก็ตอนนี้เนี่ยก็จะมีสมาชิกเข้าแต่ละครั้งเนี่ยประมาณสัก 1,500 คนขึ้นไปอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ถ้าเราทำไปอีกสักพักเนี่ยมันก็จะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับอันนี้จัดเป็นประจำทุกเดือนเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีงานอีกงานนึงที่เราจัดทุก6เดือนครั้งแรกเลยนะครับเราก็จะเริ่มจัดเดือนมิถุนายนเนี่ยครับช่วงกลางเดือนนะครับก็จะเป็นการเหมือนกับสัมมนาสัก2วัน1คืนอะไรเงี้ยนะครับก็จะมีเนื้อหาเข้มข้นคนที่เข้างานนี้แล้วเนี่ยตัดสินใจว่าจะต้องสำเร็จในธุรกิจ S Nature คือไม่คิดว่าแค่จะทำนะครับต้องตั้งใจที่จะสำเร็จเลยทีนี้ซึ่งตรงนั้นเนี่ยเราก็จะมีแบบข้อมูลทั้งจากผู้ประสานรับเชิญจากเกสนะครับที่จะมีข้อมูลผลิตภัณฑ์มาแล้วก็จะมีข้อมูลในการสร้างแรงบันดาลใจแล้วอย่างทีเดียวนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยเราก็ยังมีการจัดเทรนนิ่งนะครับซึ่งเราก็คุยกันว่าการความตื่นเต้นเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะด้วยรายได้อย่างเดียวเราสามารถทำให้เรื่องผลิตภัณฑ์เนี่ยมันตื่นเต้นได้ด้วยนะครับเพราะเราก็จะพยายามจัดงานเทรนนิ่งเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เนี่ยให้ตื่นเต้นให้สนุกสนานนะครับเพื่อคนจะได้อยากมาเข้าแล้วก็ได้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องผลิตภัณฑ์นะครับซึ่งในเรื่องของงานที่เราจัดทุกเดือนเนี่ยเราก็มีจัดตามจังหวัดใหญ่ๆทุกภาคด้วยจัดเทรนนิ่งให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง product เราก็มีจัดต่างจังหวัดด้วยอันนี้คือที่เราทำอยู่นะครับค่ะแล้วก็ทราบว่ามีโปรแกรมท่องเที่ยวที่สมาชิกสามารถได้รับรางวัลในการทำงานครับค่ะก็ถ้าพูดถึงเป็นโปรแกรมเชิญมาสัมมนาหรือเชิญท่องเที่ยวเนี่ยเราก็จะมีอยู่2ส่วนใหญ่ๆด้วยกันครับก็จะมีทั้งในประเทศและต่างประเทศในประเทศเนี่ยก็จะเป็นระดับต้นๆ นะครับที่เราก็จะมีอยู่2ระดับ2ระดับด้วยกันระดับแรกเนี่ยก็สัมมนาที่กรุงเทพระดับที่2ก็เป็นสัมมนาต่างจังหวัดนะครับเสร็จแล้วก็จะมีงานสัมมนาใหญ่ต่างประเทศปีนึงจัด2ครั้งครับช่วงดำรงคุณสมบัติก็คือครึ่งปีมกราถึงมิถุนาแล้วก็กรกฎาถึงธันวาคมค่ะนะครับอันนี้เนี่ยเราก็จัดมาแล้ว1ครั้งค่ะครั้งแรกเลยนะครับก็เราไปที่มาลดีฟกันครับอ๋อครั้งแรกเลยนะคะใช่ครับแล้วครั้งที่2เนี่ยก็จะไปที่ซิดนีย์ออสเตรเลียค่ะก็มีทั้งกิจกรรมที่จัดให้คนที่ทำธุรกิจเริ่มต้นผู้ที่สนใจแล้วก็ผู้ที่ทำธุรกิจแล้วก็ได้รับรางวัลได้รับการพักผ่อนหย่อนใจท่องเที่ยวด้วยถ้าเป็นท่านผู้ชมถ้าสนใจอยากจะเข้าร่วมงานค่ะมีงานไหนที่พอจะเข้าได้เร็วที่สุดแบบว่าอยากจะเห็นอยากจะเข้าร่วม S Nature มากเลยก็คือถ้าอย่างนั้นเนี่ยอยากจะให้ติดต่อกับคนที่เป็นรู้จักที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วหรืออย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าเขาก็จะมีข้อมูลข่าวสารว่าจะมาได้ที่ไหนอะไรยังไงไม่ต้องรอเลยครับมาแวะมาที่ออฟฟิศเนี่ยเขาก็อาจจะมีการจัดประชุมจัดเทรนนิ่งอะไรกันอยู่แล้วซึ่งก็มีจัดประชุมใช่หรือถ้าสมมุติว่า อยากจะเข้าร่วมงานจริงๆเนี่ยนะครับ
ในเดือนมิถุนายนนี้เนี่ยเราจะเป็นการจัดงาน2วัน1คืนค่ะอันนี้จะเป็นที่พัทยาซึ่งยังพอมีที่ยังพอมีที่ยังก็ต้องรีบหน่อยใช่มั้ยคะติดต่อเข้ามาที่บริษัทก็ได้นะครับค่ะก็เดี๋ยวในช่วงท้ายเราก็จะขึ้นเบอร์โทรนะคะแล้วก็เบอร์ผู้ที่สามารถติดต่อนะคะกับ S Nature ได้ด้วยเอาล่ะค่ะแล้วก็พอจะรู้จัก S Nature กันบ้างแล้วนะคะเพราะในช่วงนี้เราก็ไปพักกันอีกสักครู่นึงนะคะเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายค่ะจริงผมก็เป็นคนนอนดึกเหมือนกันแต่ตอนเช้าเนี่ยก็พยายามที่จะตื่นขึ้นมาให้ทันนะครับก่อนที่ลูกจะไปโรงเรียนอะไรเงี้ยต้องสำเร็จเร็วๆต้องรวยเร็วๆอะไรเงี้ยซึ่งบางเรื่องมันไม่ใช่ครับบางเรื่องมันก็จะต้องมีสเต็ปมีเวลาของมัน